เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปเราจะมาขึ้นหัวข้อที่ 4.2 เรื่องฟังก์ชันเชิงเส้นกันก็สำหรับฟังก์ชันเชิงเส้น n ตัวแปรเนี่ยมันจะมีรูปทั่วไปคือ y เท่ากับ a 1 x 1บวก a 2 x 2บวก a 3 x 3บวกไปเรื่อยๆจนถึง a n x n มันจะมีตัวแปรคือ x 1 x 2 x 3ไปเรื่อยๆจนถึง x n ตัวแปรแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันคือฟังก์ชันเชิงเส้นทั่วไปที่มี n ตัวแปรเนาะแต่ว่าในระดับที่เราเรียนม.ปลายเนี่ยเราจะพิจารณาเป็นแค่ y เท่ากับ ax บวก b ก็พออ่ะอันนี้คืออันที่เราจะเรียนกันโดยเราจะให้ว่า a กับ b เนี่ยมันเป็นจำนวนจริงใดๆและ a เนี่ยไม่เท่ากับ0ก็อย่างเช่นตัวอย่างฟังก์ชันเชิงเส้นนะก็อาจจะเป็นรูปนี้ y เท่ากับ x เมื่อเรามองเทียบกับ y เท่ากับ ax บวก b นะคือในข้อนี้เนี่ยเราจะให้ว่า a เป็น1 b เป็น0เราก็เลยจะได้ออกมาเป็น y เท่ากับ x แล้วเราสามารถวาดกราฟได้ดังนี้ตัวอย่างถัดไป y เท่ากับ 2x บวก1อันนี้ก็คือเราให้ a เป็น2 b เป็น1แล้วเราก็นำไปวาดกราฟได้ดังนี้ตัวอย่างถัดมา y เท่ากับลบ 3x อันนี้เนี่ยก็คือเราให้ a มีค่าเป็นลบ 3 b มีค่าเป็น0เราก็เลยจะได้เป็น y เท่ากับลบ 3x แล้วนำไปเขียนกราฟได้ดังนี้ส่วนในกรณีที่ a เป็น0เนี่ยเมื่อกี้เราบอกว่า a ไม่เป็น0นะอันนี้จะเรียกว่าฟังก์ชันเชิงเส้นแต่ว่าถ้าเราให้ a เป็น0ใน y เท่ากับ ax บวก b น้องจะได้ว่า a คูณ x เนี่ยก็จะเป็น0คูณ x ซึ่งมีค่าเท่ากับ0เราจะได้เป็น y เท่ากับ0บวก b ก็คือ y เท่ากับ bถ้า y เท่ากับ b ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีชื่อเรียกใหม่เรียกว่าฟังก์ชันคงตัวภาษาอังกฤษคือ constant function โดยที่กราฟของฟังก์ชันคงตัวเนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงที่ขนานกับแกน x ไปเลยก็อย่างตัวอย่างของฟังก์ชันคงตัวนะก็อาจจะเป็น y 1เท่ากับ5เมื่อเรานำไปเขียนกราฟเนี่ยคือเราก็จะดูว่า x ของเราอ่ะจะเป็นเลขอะไรก็ได้โดยทุกค่าที่ x เป็นเนี่ยจะทำให้ y เป็น5เสมอดังนั้นตอนวาดกราฟเนี่ยเราก็เลยดูว่า y เป็น5คือจุดนี้เราก็ลากยาวเลยทั้งเส้นสีแดงเนี่ยคือค่า y ที่เป็น5 x เป็นเท่าไหร่ก็ได้อันนี้เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันคงตัวที่ y 1เท่ากับ5แล้วถัดไปถ้าเป็น y 2เท่ากับลบ5เนี่ยก็คือให้เราลากเส้นว่าy 2เป็นลบ5มันอยู่ตรงไหนซึ่งเราก็จะลากได้ว่ามันเป็นตรงนี้ไม่ว่าค่า x จะเป็นเท่าไหร่ค่า y ก็จะเป็นลบ5เสมอโอเคงั้นถัดมาตัวอย่างที่1อยากให้เราเขียนกราฟฟังก์ชันเชิงเส้นต่อไปนี้บนระนาบเดียวกันแล้วก็จะมีออกมา3ข้อย่อยข้อย่อยแรกเนี่ยคือให้ y 1เท่ากับ x y 2เท่ากับ 2x และ y 3เท่ากับ 5x ก็อันนี้นะถ้าสมมุติว่าเราไปเขียนกราฟขึ้นมาเนี่ยบนระนาบเดียวกันเราจะได้ออกมาว่าเราจะได้กราฟดังนี้ y 1คือเส้นนี้เส้นสีแดงอันนี้พี่ให้น้องไปวาดกราฟเองเนาะแล้วก็เราจะได้กราฟออกมาดังนี้อันนี้คือ y 1เส้นสีแดงส่วน y 2เนี่ยเราจะได้เป็นเส้นสีน้ำเงิน
Y 3เราจะได้เป็นเส้นสีเขียวซึ่งน้องจะเห็นได้ว่าอย่าง y 1เท่ากับ x เนี่ยมันคือ a ของเรามีค่าเท่ากับ1เราจะมองเทียบจาก y เท่ากับ ax บวก b น้องก็จะได้ว่า y 1เนี่ยคือ a มีค่าเท่ากับ1ส่วน y 2ที่เท่ากับ 2x เนี่ยคือ a มีค่าเท่ากับ2ส่วน y 3เท่ากับ 3x เนี่ยคือ a มีค่าเท่ากับ3แล้วเราก็จะเห็นว่าเมื่อ a มีค่าเพิ่มขึ้นเนี่ยค่าของกราฟอ่ะมันจะเข้าหาแกน y ซึ่งมันจะเป็นลักษณะนี้เสมอเขาก็เลยจะได้ข้อสรุปออกมาว่าถ้าเราพิจารณากราฟเชิงเส้นเมื่อ a มีค่ามากกว่า0เราจะได้ว่ายิ่ง a มากขึ้นกราฟจะยิ่งเบนหาแกน y ฟังทันไหมเบนหาแกน y ก็คือมันจะเข้าใกล้แกน y อย่างอันนี้เนี่ยน้องจะเห็นว่ากราฟสีเขียวเนี่ยมันอยู่ใกล้แกน y มากที่สุดเนี่ยมันห่างกันนิดเดียวเองแต่ว่าสีแดงอ่ะคือไกลเนาะเราจะได้เงื่อนไขนี้มาแล้วโดยมันจะเป็นอย่างนี้เสมอไม่ว่าน้องจะวาด y 4เป็น 10x y 5เป็น 100x ยิ่ง a มากเนี่ยมันก็จะยิ่งใกล้มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วต่อไปข้อย่อยที่2ถ้าเราวาด y 1เท่ากับ x y 2เท่ากับ1ส่วน 2x และ y 3เท่ากับ1ส่วน 5x เนี่ยเราก็จะได้กราฟออกมาดังนี้เพื่อความดูง่ายนะพี่จะใส่เป็นสี y 1เป็นสีแดงซึ่งเมื่อน้องไปมองเทียบกับ y เท่ากับ ax บวก b เนี่ยน้องก็จะได้ว่า y 1เนี่ยมันคือ a มีค่าเท่ากับ1 y 2เนี่ยมันคือ a มีค่าเท่ากับ1ส่วน2พี่ให้ y 2เป็นสีเขียวแล้วกันอุ้ยเบี้ยวส่วน y 3เนี่ยพี่ให้เป็นสีน้ำเงินโดยถ้าเรามองสมการเนี่ยเราก็จะได้ว่า y 3เนี่ยคือการที่เรามอง a มีค่าเป็น1ส่วน5เข้าไปแล้วน้องก็จะเห็นได้ว่าจาก1เป็น1ส่วน2เป็น1ส่วน5เนี่ยค่าที่เยอะที่สุดคือ a เป็น1ซึ่งค่า a ที่มากที่สุดเนี่ยมันจะอยู่ใกล้แกน y มากกว่าตัวอื่นดูสีน้ำเงินสีน้ำเงินเนี่ยมันคือ a เป็น1ส่วน5ซึ่ง a มีค่าน้อยสุดเลยมันก็จะอยู่ห่างจากแกน y มากมันก็คือมันจะสรุปได้เหมือนเดิมว่าเมื่อ a มีค่ามากขึ้นเนี่ยกราฟก็จะยิ่งเบนหาแกน y ถ้า a น้อยมันก็จะห่างออกไปอันนี้ก็คือจะได้ตามที่เราสังเกตได้เมื่อกี้เหมือนเดิมเสร็จแล้วข้อย่อยที่3ถ้าเราวาดดูกราฟ y 1เท่ากับ x y 2เท่ากับลบ x เนี่ยน้องจะเห็นได้ว่า2สมการนี้เนี่ยมันต่างกันแค่มีลบคูณด้านหน้าซึ่งที่ถ้าเรารู้ว่ามี y ตัวนึงกับ y อีกตัวนึงแล้ว2ตัวนี้เนี่ยมันคือแค่คูณลบไปด้านหน้าเนี่ยสิ่งที่น้องจะสังเกตได้ก็คือกราฟ2อันนี้เนี่ยมันจะสมมาตรกันโดยน้องใช้แกน y เป็นแกนพับอย่างเช่นพี่ระบาย y 1เป็นสีเขียวถ้าน้องพับ y 1เนี่ยโดยใช้เส้นสีแดงเนี่ยน้องจะได้ว่ามันจะออกมาเป็นรูปy 2พอดีดังนั้นถ้าเรามี
y 1เท่ากับติดลบ y 2เนี่ยเราจะได้ว่ากราฟ y 1แล้ว y 2เนี่ยมันจะมีแกน y เป็นแกนสมมาตรแล้วเมื่อกี้เนี่ยคือเรารู้ว่าถ้า a มากกว่า0ยิ่ง a มีค่ามากเนี่ยกราฟจะยิ่งเบนหาแกน y มากแต่ว่าถ้า a น้อยกว่า0เนี่ยเราจะได้ตรงกันข้ามกันคือถ้า a มีค่ามากขึ้นเนี่ยกราฟมันจะเบนเข้าหาแกน x อันนี้ไม่ใช่เนาะก็กราฟจะเบนเข้าหาแกน x แต่ถ้า a น้อยลงเนี่ยกราฟมันจะเบนเข้าหาแกน y ก็คือเหมือนเขาจะมองเทียบจากแกน x ได้ด้วยโอเคดังนั้นสิ่งที่น้องจะต้องจำหลักๆ ก็คืออันสีน้ำเงินที่พี่วงให้ตอนแรกเนาะว่า a มากกว่า0เนี่ยยิ่ง a มีค่าเยอะกราฟก็จะยิ่งเบนหาแกน y เยอะโดยการที่เรามองเทียบจากแกน y เนี่ยน้องบางคนก็อาจจะมองเทียบจากแกน x ก็ได้ก็อย่างถ้าเรามองเทียบจากแกน x นะน้องก็จะเห็นว่ายิ่ง a น้อยก็คือเส้นสีแดงเนี่ยมันก็จะยิ่งอยู่ใกล้มากแต่พี่คิดว่าเรามองเทียบที่แกนเดียวดีกว่าโอเคงั้นอันนี้เนี่ยพี่ก็คิดว่าเราควรจะจำแค่อันล่างละกันถ้า a น้อยลงเนี่ยมันจะยิ่งเบนหาเข้าแกน y ต่อไปตัวอย่างที่2จงเขียนกราฟของฟังก์ชันเชิงเส้นต่อไปนี้บนระนาบเดียวกันข้อที่1 y เท่า y 1เท่ากับ x y 2เท่ากับ x บวก2 y 3เท่ากับ x บวก4คือเหมือนตอนนี้เนี่ยเราจะต้องการพิจารณา3กราฟนี้ตัวที่3ตัวนี้เนี่ยเมื่อเราไปมองเทียบจากสมการ y เท่ากับ ax บวก b เนี่ยน้องจะได้ว่ากราฟ y 1เนี่ยคือให้ a เป็น1 b เป็น0 a เป็น1 b เป็น0ส่วนกราฟ y 2เนี่ยคือเราให้ a เป็น1 b เป็น2กราฟ y 3เนี่ยมันคือที่เราให้ a เป็น1 b เป็น4ดังนั้นตอนนี้เนี่ยแปลว่าสิ่งที่เขาจะเปรียบเทียบกันน่ะคือเขาจะมองแค่ให้ค่า b แตกต่างกันแล้วจะดูว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างตัวอย่างที่1เนี่ยที่ผ่านมาคือเรามองว่าค่า a ต่างกันแล้วเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เราจะมองแค่ค่า b แตกต่างกันก็อย่างกราฟ3อันนี้เนี่ยคือเขานำไปวาดกราฟออกมาได้ดังนี้เราจะได้ว่า y 1เนี่ยมันคือเส้นอันนี้ที่ลากเป็นเส้นสีแดงy 2เนี่ยมันคือเส้นสีน้ำเงิน y 3มันคือเส้นสีเขียววิธีพิจารณาของพี่นะคือพี่ก็จะมองว่าถ้าเรามีเส้นสีแดงซึ่งเป็น y 1เท่ากับ x อยู่แล้วเนี่ยพอเราอยากวาดกราฟใหม่เป็น y เท่ากับ x บวก2เนี่ยน้องก็จะเห็นว่ามันคือกราฟเดิมที่ค่า y ทุกตัวเนี่ยมันจะเพิ่มไป2เสมอดังนั้นน้องก็จะเห็นได้ว่ากราฟ y 2ของเราเนี่ยมันเหมือนกับเราเอากราฟ y 1มาแล้วจับมันเลื่อนขึ้นไป2ทันไหมคือเราดูว่า y 2ของเราเนี่ยมันเป็น x บวก2ถ้าเรามี y 1เป็น x อยู่แล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับการให้เราเพิ่มค่า y เป็น2เข้าไปทุกที่กราฟมันก็เลยเหมือนโดนยกขึ้นไปตามแนวแกน y อยู่2หน่วยพี่ก็จะได้ว่ากราฟ y 2คือการเลื่อน
ราฟ y 1ขึ้นไปตามแนวแกน y 2หน่วยมองทันเนาะคือมันบวก2เพิ่มขึ้นไปทุกจุดก็คือเลื่อนขึ้นไปเลย2หน่วยทั้งเส้นส่วนถ้าพี่มองกราฟ y 3เท่ากับ x บวก4แล้วมองเทียบกับ y 1เท่ากับ x เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามันคือ y เท่ากับ x แล้วบวก4เพิ่มขึ้นไปทุกตำแหน่งดังนั้นกราฟ y 3เนี่ยมันก็จะมาจากกราฟ y 1แล้วให้เราบวกเพิ่มขึ้นไป4หน่วยทุกตำแหน่งเราก็เลยจะได้มานะว่ากราฟ y 3เนี่ยมันคือการที่เราเอากราฟกับ y 1มาแล้วเลื่อนขึ้นไป4หน่วยทั้งเส้นกราฟมองทันเนาะพอมันบวกเพิ่มก็คืออย่างบวกเพิ่ม2ก็คือให้เราเลื่อนขึ้นไป2หน่วยตลอดก็เหมือนกับการที่เรามองว่าถ้าอย่างอันจุดนี้คือจุด00ก็ให้เราลากจุด02ขึ้นมาแล้วก็ลากกราฟให้มันขนานแนวแกนเดิมถ้าเรามีจุดนี้เป็นจุด00เราอยากได้กราฟ y 3เราก็บวกขึ้นมา4หน่วยก็จะเป็นจุด04แล้วค่อยลากให้ขนานแกนแนวเดิมงั้นต่อไปเรามาดูข้อย่อยถัดมา y 1เท่ากับ x y 2เท่ากับ x ลบ1 y 3เท่ากับ x ลบ3น้องก็จะเห็นได้ว่ากราฟ y 2เนี่ยมันคือ y เท่ากับ x แล้วให้เราลบ1ดังนั้นกราฟ y 2เนี่ยมันจะได้มาจากกราฟ y 1โดยให้เราลบ1ตลอดทั้งแนวกราฟถ้าพี่มี y 1อันนี้เราอยากได้ y 2เราก็ทำโดยการเลื่อนมันลงมาตามแนวแกน y 1หน่วยต่อมาถ้าเรามอง y 3กับ y 1เนี่ยพี่ก็จะเห็นว่า y 1เนี่ยมันคือกราฟ y เท่ากับ x เฉยๆส่วน y 3เนี่ยมันคือ y 3เท่ากับ x ลบ3หมายความว่าถ้าเรามี y เท่ากับ x เนี่ยให้เราลบ3ลงมาตลอดก็คือเลื่อนลงมา3หน่วยเราก็จะได้กราฟ y 3ออกมาเลยเสร็จแล้วเนี่ยงั้นจาก2ตัวอย่างที่ผ่านมาเนี่ยพี่ก็จะสรุปนิดนึงว่าถ้าเรามีกราฟ y เท่ากับ x y เท่ากับ 2x y เท่ากับ 3x อันนี้เนี่ยคือการเปลี่ยนแค่ a โดยเราจะได้ออกมาว่าถ้า a เป็นบวกเนี่ยยิ่ง a มากค่าก็จะค่าของกราฟนะคือกราฟจะเบนหาแนวแกน y ส่วนถ้าเรามี a น้อยกว่า0เนี่ยมันก็จะตรงกันข้ามกันยิ่งค่า a ของเรามากขึ้นเนี่ยกราฟมันก็จะเบนออกจากแนวแกน yส่วนเมื่อกี้เนี่ยถ้าเรามีกราฟอย่างเป็น y เท่ากับ x y เท่ากับ x บวก1 y เท่ากับ x ลบ2ให้เรามองเทียบจากกราฟเดิมคือ y เท่ากับ x
ถ้าเราอยากได้เป็น x บวก1เนี่ยมันก็เหมือนกับน้องดูนะว่าค่า y ของน้องเนี่ยมันคือ x ตัวเดิมแล้วบวกเพิ่มขึ้นไป1หมายถึงมันต้องเลื่อนขึ้นไป1เสมอพอเป็นบวกมันก็คือจะเลื่อนขึ้น1หน่วยตามแนวแกน y แต่ว่าถ้าเราเป็น y เท่ากับ x ลบ2เนี่ยพอเป็นลบเนี่ยหมายความว่าค่ามันจะน้อยลงเมื่อเทียบกับกราฟ y เท่ากับ x ดังนั้นเราเลยต้องเลื่อนกราฟลงมาหมดเราก็จะเลื่อนลงเราก็ดูเลขว่าเลื่อนลงมาเท่าไหร่อันนี้ก็คือเลื่อนลง2หน่วยตามแนวแกน y งั้นต่อไปเราจะมาดูตัวอย่างที่3จงเขียนกราฟของฟังก์ชันที่กำหนดให้ต่อไปนี้พร้อมทั้งหาจุดตัดแกน x ก็การเขียนกราฟนะคือถ้ามันเป็นกราฟเส้นตรงทั่วไปเนี่ยเราจะสามารถเขียนกราฟได้โดยการหาจุดตัดแกน x จุดตัดแกน y แล้วลากเส้นระหว่างจุด2จุดนั้นยังจำได้เนาะคือกราฟอันนี้เนี่ยอ่ะก่อนอื่นเราก็จะมาหาจุดตัดแกน x จุดตัดแกน y กันอ่ะเดี๋ยวพี่ให้เขียนนิดนึงว่าถ้าเป็นกราฟเส้นตรงวิธีวาดทั่วไปก็คือหาจุดตัดแกน x แกน y แล้วลากเส้นเชื่อม2จุดนั้นเราก็จะได้กราฟเส้นตรงออกมาอย่างเช่นถ้าพี่มีเป็นได้2จุดอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะลากเส้นตนผ่าน2จุดสีแดงเลยเราก็จะได้กราฟเส้นตรงแต่ว่าถ้าในกรณีไหนที่จุดตัดแกน x จุดตัดแกน y เป็นจุดเดียวกันเนี่ยก็คือให้เราหาจุดบนเส้นตรงเพิ่มแล้วลากเชื่อมฟังทันไหมถ้าสมมุติว่าเราวาดกราฟขึ้นมาเนี่ยแล้วได้ว่ามันเป็นจุดตัดแกน x จุดตัดแกน y จุดเดียวกันก็คือจุด00เนี่ยเราจะไม่สามารถลากเส้นจากจุดจุดเดียวได้ดังนั้นเนี่ยให้เราไปมองว่าในกราฟเนี่ยมันมีจุดอะไรอยู่บนกราฟอีกบ้างเราก็หาจุดมาเพิ่มอีกสักจุดหนึ่งโดยการแทนค่าแล้วเราค่อยลากเส้นเชื่อมเราก็จะได้กราฟเส้นตรงออกมาดังนั้นเรามาเริ่มดูกับตัวอย่างที่3อาจจะทันไหมหลักการนะหาจุดมา2จุดโดยจุดที่หาง่ายๆเนี่ยมันจะเป็นจุดตัดแกน x จุดตัดแกน y แล้วก็ลากเส้นเชื่อมถ้ามันดันเป็นจุดเดียวกันก็หาจุดอื่นมาแล้วค่อยลากเส้นเชื่อมอ่ะอย่างข้อ1ย่อย y เท่ากับ x บวก3เราก็ทำโดยการหาจุดตัดแกน x ก่อนจุดตัดแกน x เนี่ยเราจะหาได้โดยการแทนค่า y เท่ากับ0พอเราแทน y เท่ากับ0เนี่ยเราก็จะเขียนสมการใหม่ได้เป็น0เท่ากับ x บวก3ดังนั้นx เดียวก็จะกลายเป็นลบ3เราก็จะได้ออกมาว่าเมื่อ x เป็นลบ3ค่า y เป็น0ก็คือจะเป็นพิกัดลบ3 0ต่อไปเราก็จะหาจุดตัดแกน y จุดตัดแกน y เนี่ยก็ทำโดยการที่เราแทนค่าx เป็น0เราก็จะได้เป็น y เท่ากับ0บวก3มีค่าเท่ากับ3เมื่อ x เป็น0 y เป็น3เราก็จะได้เป็นพิกัด0 3เสร็จแล้วเราก็จะมาวาดกราฟเราก็จะสร้างแกนขึ้นมาก่อนแล้วเราก็จะใส่สเกลคร่าวๆ
แกน x แกน y อ่ะแล้วพี่ก็ดูว่าเมื่อกี้เนี่ยเรามีพิกัดลบ30กับ03ลบ30ก็คือจุดนี้03คือจุดนี้แล้วเราก็จะลากเส้นเชื่อมระหว่าง2จุดเราก็จะได้ออกมาแล้วเป็นกราฟ y เท่ากับ x บวก3เป็นข้อย่อยที่1ต่อไปข้อย่อยที่2 y เท่ากับ7ลบ x วิธีการทำก็คือเหมือนเดิมเลยเราจะหาจุดตัดแกน x จุดตัดแกน y ก่อนจุดตัดแกน x ก็หาได้โดยการแทน y เท่ากับ0พอเราแทน y เป็น0เนี่ยเราก็จะได้เป็น0เท่ากับ7ลบ xก็จะได้มาว่า x มีค่าเป็น7เมื่อ x เป็น7 y เป็น0ก็จะได้เป็นพิกัด70ต่อไปจุดตัดแกน y จุดตัดแกน y เนี่ยก็หาโดยการแทน x เท่ากับ0เข้าไปเราก็จะได้เป็นy เท่ากับ7ลบ0 7ลบ0มีค่าเท่ากับ7ดังนั้นพิกัดอันนี้เนี่ยก็จะเป็น0 7เราได้พิกัดมา2พิกัดแล้วเราก็จะมาวาดกราฟได้แล้วพี่ก็จะดูว่าจุด07เนี่ยมันคือจุดนี้อันนี้70แล้วจุด07คือจุดนี้พอเรามี2จุดเราก็จะลากเส้นเชื่อมได้แล้วเราก็จะได้กราฟเส้นตรงออกมาดังนั้นสรุปอีกครั้งหนึ่งนะว่ากราฟเส้นตรงเนี่ยเราสามารถวาดได้โดยการหาจุดตัดแกน x จุดตัดแกน y มาก่อนแล้วก็ลากเส้นเชื่อมระหว่าง2จุดโดยจุดตัดแกน x เนี่ยจะหาโดยการแทนค่า y เท่ากับ0จุดตัดแกน y จะหาโดยการแทน x เท่ากับ0เสร็จแล้วถ้าข้อไหนเนี่ยเราได้ว่าจุดตัดแกน x จุดตัดแกน y เนี่ยมันเป็นจุดเดียวกันเราจะหาอีกจุดนึงเพิ่มโดยการแทนค่าในสมการที่โจทย์ให้มาแล้วค่อยลากเส้นระหว่าง2เส้นนั้นอย่างในตัวอย่างที่3เราวาดกราฟ y เท่ากับ x บวก3เราก็ทำโดยการหาจุดตัดแกน x จุดตัดแกน y มาให้ได้ก่อนแล้วเราจะได้พิกัดมา2พิกัดแล้วเราก็จะนำ2พิกัดนี้เนี่ยมาพลอตลงบนกราฟลากเส้นเชื่อมก็จะได้คำตอบออกมาแล้วในข้อย่อยที่2 y เท่ากับ7ลบ x เนี่ยเราก็ทำเหมือนเดิมก็คือหาจุดตัดแกน x กับจุดตัดแกน y ให้ได้ก่อนจะได้ออกมาเป็น2พิกัดนำลงมาใส่บนกราฟลากเส้นเชื่อมก็จะได้กราฟเส้นตรง y เท่ากับ7ลบ x ออกมาเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสู้ๆค่ะ